วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณคมสันเจได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าอาจมเขาคือผู้ทำร้ายเครดิตเพจ FC ทนายอาจมเคยเป็นแอดมินกลุ่ม FC ทนายถอนตัวจากการเป็นแอดมินเพราะชี้แจงไม่ได้เรื่องเงิน 5,000 บาทที่รับโอนจากเจลาตายยูทูบเบอร์นักเต้นผู้คลั่งไคล้จำเลยที่1กลุ่ม FC ทนายเอาเรื่องคนเข้าเครื่องจับเท็จ6คนวันที่18มกราคม2564มาโพสต์คงจงใจจะเล่นพ่อแบมโพสต์อ่อนหลอกลูกเพจให้เหม็นสนุกปากโดยไม่ดูข้อเท็จจริง1คนเข้าเครื่องจับเท็จมีทั้งหมด15คนเริ่มเข้าเครื่องตั้งแต่วันที่15ถึง20มกราคม2564โดยอ้างอิงจากช่องข่าวอมรินทร์ 2. พี่ดิงโดนเข้าเครื่องจับเท็จด้วยเป็นคนแรกฉะนั้นคนที่เป็น FC ของทนายที่มาเม้นว่าทำไมพี่ดิงไม่โดนเข้าเครื่องปัญญาอ่อนครับ 3. บางเม้นว่าคนในภาพพูดความจริงไหมคำถามนี้เอาไว้ถามจำเลย2ผัวเมียจะดีไหมเพราะโดนเข้าเครื่องเหมือนกันที่สำคัญโดนเข้าเครื่องจับเท็จใช้เวลานานกว่าทุกคนอีกจำเลยที่1ชายเข้าเครื่องจับเท็จใช้เวลา5ชั่วโมงก่อนจำเลยที่2หญิงใช้เวลา4ชั่วโมงแม่น้องชมพู่และอนามัยใช้เวลาเท่ากัน3ชั่วโมงพี่ดิง1ชั่วโมงและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีผู้ชาย1คนในที่นี้ที่เข้าเครื่องจับเท็จถึง2ครั้งฮ่าฮ่าฮ่าจะโพสอะไรทำให้รอบด้านอย่าหลอกลวงหรือตีเนียนบอกไม่หมดนึกถึงหน้าทนายประชาชนด้วยโดยอาจมได้มีการโพสต์ที่ว่าอุ๊ย6บุคคลที่เข้าเครื่องจับเท็จวันที่18มกราคม2564มีเด็กชายก๋วยเจ๋งลูกชายนายเสริมนางจุไรพรมีพ่อแบมชาวบ้านกกอกนางส้มโอนามสมมุติชาวบ้านกกตูมพระอธิการบุญมาวัดป่าภูผาแอกครูบารัตวัดป่าภูกระโรนนางดอนชาวบ้านกกอกและมีการออกมาคอมเมนต์จาก FC ทนายที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยเท็จเยอะฮ่าฮ่าฮ่าเห็นแต่ละคนแต่ละองค์อุ๊ยก่อนค่อยมาอ้าวนั่นไงแล้วพยาน60คนของท่านทะแนะมาจากไหนกันบ้างคะส้มโออยู่กกตูมจะพูดความจริงไหมเนาะก๋วยเจ๋งด้วยเหรอแปลกใจค่ะก๋วยเจ๋งยังเด็กทำไมต้องเข้าเครื่องจับเท็จพี่สดิ้งโตกว่าใช้วิธีอื่นคิดเหมือนกันเลยสดิ้งได้เข้าไหมแล้วแค่บอกว่าได้หลับแล้วไม่ได้หลับจริงก็น่าสงสัยล่ะอุ๊ยก่อนและค่อยอ้าวนั่นไงคุณคมสันเจยังได้มีการโพสต์ต่อที่ว่าใครกันแน่ใครกันว่าที่โกหกว่าไม่ตื่นเต้นตอนที่เข้าเครื่องจับเท็จโดยใครปริศนาใครที่ตื่นเต้นในการเข้าเครื่องจับเท็จนายชัยพลได้บอกทางผู้สื่อข่าวของทางอมรินทร์ทีวีโดยให้สัมภาษณ์ในวันที่8มกราคม2564วันที่มีการเข้าเครื่องจับเท็จโดยบอกว่าไม่ตื่นเต้นโดยวันที่26มกราคม2564วันรับทราบข้อหาทำร้ายร่างกายนายชัยพลก็ให้สัมภาษณ์ว่ามีความตื่นเต้น
เท่ากับเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งจำดูว่าในวันที่8มกราคมนั้นให้สัมภาษณ์ว่าเข้าเครื่องจับเท็จไม่ตื่นเต้นแต่วันที่26มกราคม2564กลับบอกว่าข้อหาในการรับทราบข้อหาทำร้ายนักข่าวมีความตื่นเต้นเท่ากับการเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกันส่วนนางสมพรบอกว่าในวันที่มีการเข้าเครื่องจับเท็จนั้นตื่นเต้นจึงเป็นข้อพิรุธในพยานในการเข้าเครื่องจับเท็จและก็มาต่อกันที่โพสต์หนึ่งของคุณคมสันเจกันนะคะโดยคุณคมสันเจได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าแม่ไม่สบายลูกนั่งไร้สดโชว์บอกว่าห่วงแม่หรือว่าหากินกับแม่ใช่หรือไม่นี่คือพฤติกรรมของพวกครั่งไร้สดมองให้ลึกลงไปอีกอาจเป็นพวกครั่งยอดวิวผลพวงมาจากการหิวเงินนั่นเองห่วงแม่จริงหรือไม่ถ้าอาการไม่ดีควรต้องพาไปหาหมอไหมห่วงแม่จริงหรือไม่ควรพาแม่เข้าไปนอนในห้องที่มันพร้อมจะพักผ่อนมากกว่านี้ไหมนี่อะไรให้คนป่วยให้คนแก่นอนในห้องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาอ่อนเอาอะไรคิดกระรอกจอมโหนจะหาแดกกับการทำคอนเทนต์อะไรก็ทำไปแต่อย่ามาหาแดกกับที่เอาแม่มาขายมันอุบาทแล้วเลิกสักทีกับการทำคอนเทนต์ลูกที่กตัญญูที่จะรอให้ผู้คนเข้ามาด่าพี่สาวคนที่สองสันดานเจ้าคิดเจ้าแค้นหาโอกาสเข้ามาด่าอีกฝ่ายคนเขารู้กันหมดแล้วเอาผ้าถุงแม่มาใส่ดูนะเหมาะสมที่สุดโดยบอกว่ายายพูดถึงคนที่สองอีกคลิปหนึ่งบอกว่าเธอจะไม่เป็นอะไรภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนแก่ก็แบบนี้ล่ะค่ะได้ยินอะไรก็คิดมากเรื่องอะไรก็เก็บมาคิดหมดเพราะทุกเรื่องเกิดกับคนในครอบครัวของยายและพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ต้องดึงยายเข้ามารับรู้โลกโซเชียลเลยนะบักปึกถ้าไม่อยากให้แม่ตรอมใจมากกว่านี้นั่นสิครับวันๆไอ้นี่หาแต่เรื่องไปเราไปถามแม่มันทุกวันวันละหลายเวลาทำไมสมองของพวกมันคิดไม่ได้ว่าพวกมันกำลังทำให้แม่มันป่วยมากขึ้นไปเล่าให้พ่อและแม่ฟังก็เล่าแต่มุมของมันบางเรื่องมันก็ยังไปเล่าผิดๆเรื่องของคุณอาจไม่ให้ไลท์ถึงเรื่องแม่น้องไอ้กระรอกยังไปไลท์ให้ยายสอคออีกแบบหนึ่งนางตายนางจำเลยมาหาแม่ก็แค่มาเอาไลท์มาสั่มแม่พวกแก่โง่หรือฉลาดวะอยากให้แม่ทุกข์ใจสรุปแล้วพวกแกน่ะปึกนะนางตายเนี่ยพอๆกับไอ้แต่สองตัวเนี้ยที่กำลังทำให้แม่นั้นป่วยทางอ้อม